แต่หลังจากเจเกนคล็อปเข้ามาผมมองว่านักเตะมันดูพร้อมที่จะตอบในสิ่งเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันเขาเป็นคนที่คอนโทรลไอ้เด็กผู้ชาย 20-30 คนตรงนี้ได้อยู่หมัดอ่ะแล้วผมเชื่อว่าเจเกนคล็อปอ่ะจะไม่ใช่ที่รักของสื่อมวลชนหรือว่าผู้ตัดสินแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างอ่ะเขาทำเพื่อการที่ลิเวอร์พูลจะไม่ใช่ทีมหงอหงอหนึ่งทีมในสายตาพวกคุณอ่ะผมเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่แฟนลิเวอร์พูลเวลาดูบอลเวลาโดน 1-0 แล้วมันเราโดนนะเราก็จะแบบโอเคได้อยู่เดี๋ยวดูเป็นปีที่การคัมแบ็กมันมาตลอดผมว่าฟุตบอลมันมีเส้นเรื่องที่สนุกอ่ะมันเปิดโอกาสให้เราแพ้เปิดโอกาสให้เราชนะคือถ้าเมื่อไหร่เกมฟุตบอลเป็นเกมที่เล่นกี่ครั้งก็ชนะความสนุกคุณจะหายไปเลยนะบางครั้งนะผมดูหนัง2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีดูซีรีส์อ่ะมันยังไม่เท่ากับการที่แบบได้ดูฟุตบอลครึ่งเดียวอ่ะ